วันก่อนได้ชิมไอศกรีมดูเรียนมูซานคินไปแล้วนะครับเหลือไปเห็นตัวโมจิไส้ทุเรียนนะครับก็เลยคาใจวันนี้ก็เลยมาซื้อกินดูครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโมจิมูซานคินนี้แพ็คมาในกล่องสวยงามมากครับดีไซน์ผมว่าใช้ได้เลยดูน่ากินมากเขาบอกว่าใน1กล่องนี้มีน้ำหนัก120กรัมครับมีอยู่4ชิ้นชิ้นละ30กรัมนะครับดีไซน์ผมว่าสวยงามเลยทีเดียวข้างหลังบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นค่าพลังงานโปรตีนไขมันนะครับบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับก็ผลิตวันที่28เดือน5นะครับปี2021ก็เพิ่งผลิตนะครับแล้วก็จะหมดอายุอีกประมาณ1ปี6เดือนครับแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับก็ฮาลาล HACCP GMP เหมือนเดิมนะครับแพ็คมาในกล่องสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงกล่องเข้ามาก็จะเจอกับห่อของตัวโมจิดูเรียนอีกชั้นหนึ่งนะครับผมดีไซน์ข้างหน้าก็จะเหมือนกับข้างหน้ากล่องนะครับส่วนข้อมูลข้างหลังที่แจ้งไว้ก็เหมือนที่ระบุไว้ในกล่องเลยครับ1ห่อก็จะมีโมจิ1ลูกนะครับผมหนัก30กรัมครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเมื่อแกะห่อแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวโมจิดูเรียนที่อยู่ในถาดพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงข้อแนะนำในการกินนะครับเขาบอกว่าควรจะ default หรือละลายมันสักประมาณ 3-5 นาทีนะครับผมก็ทิ้งไว้ 3-5 นาทีครับแต่มันก็ยังดูแข็งๆด้านในครับแต่ตัวแป้งเริ่มนิ่มแล้วครับเดี๋ยวผมลองชิมตัวนี้ดูก่อนดูครับข้างในยังแข็งอยู่แต่ตัวแป้งนี้นิ่มแล้วครับเดี๋ยวลองชิมดูครับตัวไส้ยังแข็งอยู่ครับแต่ตัวเท็กเจอร์ของแป้งข้างนอกนี้ถือว่าเหนียวใช้ได้แล้วครับโมจิลูกแรกผม default ไปประมาณ5นาทีนะครับก่อนจะทานลูกนี้ลูกที่2ผม default ไปเกือบ15นาทีครับก็ยังแข็งอยู่ครับผมแต่ตัวแป้งนี้ยังนิ่มๆอยู่ครับก็อดใจไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวชิมกันเลยdefault 15นาทีรู้สึกเหมือนจะดีขึ้นครับตัวแป้งนี้เหนียวนุ่มดีครับแต่ตัวไส้ไอศกรีมดูเรียนเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับผมแต่ตัวแป้งนี้นิ่มมากอาจจะเป็นเพราะผมdefault น้อยไปหรือเปล่าแต่เขาก็แนะนำมาให้แค่ default 3นาทีครับนี่ผมลูกแรก3นาทีลูก2 15นาทีเลยครับก็ยังแข็งอยู่โมจิกล่องนี้นะครับผมซื้อที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียครับราคาอยู่ที่ 16.5 ริงกิตนะครับผมหรือประมาณ135บาทมีอยู่4ลูกครับผมก็ราคานี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับกินแก้อยากทุเรียนได้แต่ถ้าจะให้ผมซื้ออีกผมคงคิดหนักเลยเพราะว่าตัวไส้มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็มีกลิ่นของทุเรียนค่อนข้างอ่อนหรืออาจจะเป็นผมกินผิดวิธีถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้เทคนิคก็แจ้งมาด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ของผมด้วยนะครับแล้วมาดูครับว่าผมจะพาไปทำอะไรในประเทศมาเลเซียอีกขอบคุณมากครับ